เอ็กเลปทาสวัสดีครับคืนนี้เรามาชมเบียดดากอนกินผักมีฝักทองมีแครอทมีกวางตุ้ง3สีสีสันสดใสเลยนะครับเห็นแมลงวันบินลงมาในกล่องแล้วคิดถึงเวลคาเมเลียนเลยนี่ถ้าเวลคาเมเลียนอยู่ในนี้มันโดนยิงไปแล้วครับผมเด็กๆเริ่มจับจองจานผักนะครับบางตัวก็เริ่มจะกินแครอทแล้วก็กินกวางตุ้งนะครับรวมถึงฟักทองก็เริ่มมีการจับจองพื้นที่นะครับเลือกทำเลในการที่จะกินผักในคืนนี้นะครับผมเริ่มมีบางตัวลงมาริมรองรสชาติฟักทองนะครับที่เพิ่งเอามาเสิร์ฟวันนี้เป็นวันแรกนะครับตอนนี้ที่จานฟักทองอาจจะมีประเด็นนะครับมีตัวที่อยู่นอกจานกำลังงับฟักทองไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งถ้ามันงับอีกหน่อยมันจะงับขาไอ้ตัวที่อยู่ในจานนะครับจึงต้องทำการช่วยเหลือสักหน่อยเอาไม้เคี่ยวก่อนครับผมดูมาถึงตรงนี้เสียวนะโอ้ยเสียวมากโอ้ยแหมมีแบบงับนิ้วไปแล้วนะครับไอ้นี่ก็ไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะงับนิ้วเท้ามาแล้วเนี่ย มึนดิงเคลียร์ก่อนดื้อจริงๆเลยนะครับต้องช่วยไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวนิ้วหายหางหายไปนะเซ็งนะครับผมเจ้าตัวที่อยู่ด้านบนนะครับที่ยังงับขาเพื่อนนะตอนนี้มันก็เริ่มกินฟักทองสงสัยมันจะชอบนะครับงับไปเรื่อยๆนะครับน่าจะงับหมดแท่งเลยล่ะผมว่าเหมือนเขาจะชอบนะครับตอนนี้บางตัวเนี่ยก็มีบางไปกินแครอทนะครับThank you.
วนึงนะครับตอนนี้ก็เหมือนกำลังจะกินกวางตุ้งละนะครับกวางตุ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ให้ทุกคืนนะครับตั้งแต่เราเปิดไฟ UVA UVB ทิ้งไว้เนี่ยเราก็ให้อาหารกล้าให้อาหารกลางคืนนะเพราะถ้าไม่ได้เปิดไฟเนี่ยก็ไม่กล้าให้นะครับกลัวท้องอืดนะครับนะเนี่ยกวางตุ้งก็เด็กๆก็ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ไม่เป็นไม่ใช่ผักต้องห้ามนะครับก็คือทั้ง3ตัวเนี้ยไม่ใช่ผักต้องห้ามที่กินแล้วจะมีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมของเบียดดากอนนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ของ Xleptide นะครับก็สามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับอย่างที่บอกคลิปนี้มีกิจกรรมนะครับใครดูจนจบคุณก็พิมพ์95ใต้คลิป YouTube นะครับแล้วเราจะส่งผู้โชคดีกับแจกเบียดดากอนนะครับประกาศผลวันที่1พฤษภาคม2565เวลา3ทุ่มนะครับ3ทุ่มนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ